สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอกนิสไทยจังหวัดสกลนครเรื่องโรงเรียนเกษตรพอเพียงผลิตอาหารเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารการที่ครูสอนให้ปลูกผักและได้นำไปประกอบอาหารกลางวันไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดถ้าไปซื้อผักที่ตลาดจะมีสารเคมีบ้างไม่มีสารเคมีบ้างจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ค่ะหนูรู้สึกดีใจที่หนูได้มาร่วมทำกิจกรรมนี้ทำให้หนูมีความรู้มีคุณธรรมมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันค่ะนี่คือความสุขของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของนิสไทยซึ่งในอดีตนักเรียนหลายคนมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและคณะครูจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียงผลิตอาหารเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจึงถูกกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดหลักคิดสู่วิธีการปฏิบัติคณะครูนักเรียนผู้ปกครองนะครับได้มีส่วนร่วมในการผลิตพืชอาหารแล้วก็ผลิตสัตว์นะครับเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนนะครับแต่ละวันนั้นนะครับครูที่รับผิดชอบในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะนำเด็กนักเรียนนะครับลงมาในเขตรับผิดชอบของตัวเองนะครับโดยเฉพาะในคาบที่6ของแต่ละวันนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับที่คุณครูได้พาเด็กนักเรียนได้มาเรียนรู้รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองครับการปลูกพืชของเรานะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกัน3อย่างนะครับ1ดินดีนะครับ2พันธุ์ดีนะครับ3ปุ๋ยดีนะครับเราต้องการให้เด็กมีความรับผิดชอบแปลงของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถแบ่งแปลงให้กับนักเรียนนะครับรับผิดชอบเลยส่วนใหญ่ที่เราทำนะครับจะเริ่มตั้งแต่ป .3 นะครับป .3 ป .4 ป .5 ป .6 พอป .3 เริ่มโตแล้วทำให้หนูและเพื่อนๆมีความรู้ในการปลูกผักการดูแลรักษาการเก็บผลผลิตการจำหน่ายการทำบัญชีและการแปรรูปอาหารจากผักในแต่ละวันหนูและเพื่อนๆจะมารดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินกำจัดวัชพืชที่แปลงทำทำให้หนูมีความรู้และรับผิดชอบขยันอดทนและมีระเบียบวินัยผักที่หนูปลูกจะปลูกตามฤดูกาลและรับผิดชอบในแต่ละแปลงที่หนูครูมอบหมายหนูได้ทราบว่าการปลูกผักไว้รับประทานเองนั้นมีประโยชน์ทำให้ได้รับประทานผักปลอดสารพิษและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หนูได้รู้จากการวางแผนในการปลูกว่าในฤดูกาลนี้จะปลูกผักอะไรและจะมาดูแลแปลงของตัวเองทุกวันเพื่อผักที่หนูปลูกได้เจริญเติบโตและนำมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับหนูและเพื่อนๆค่ะนี่จะเป็นตัวเมียนะครับผมจะมีรูอย่างนี้นะแล้วตัวผู้จะมีปัจจุบันก็โรงเรียนได้สอนเด็กด้านวิชาการนะครับนี่ก็ควบคู่กับวิชาชีพโดยเฉพาะกิจกรรมโครงการเกษตรในกลางวันนะครับเมื่อเขาเติบโตไปกิจกรรมนี้วิชานี้ครับที่เขาได้เรียนรู้จากคุณครูก็สามารถที่จะเอาไปเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตของเขาได้ครับ